ดีครับพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยไว้เป็นปึกแผ่นให้ประสบนิกรชาวไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขตราบจนทุกวันนี้ครับก็ในส่วนของตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1 นะครับสมัยรัชกาลที่1 เนี่ยเราก็ใช้เป็นธงวงจักรสีขาวบนผืนผ้าแดงนะครับวงจักรก็มีที่มาจากพระนามแห่งราชวงศ์จักรีนะครับแล้วก็พอขึ้นสมัยแผ่นดินรัชกาลที่2นะครับเราก็ได้ช้างเผือกมาถึง3ช้างคือพญาเสวตอัยยาพญาเสวตกุญชรแล้วก็พญาเสวตโคชลักษ์นะครับทั้ง3ช้างถือเป็นช้างเผือกเอกที่งดงามมากนะครับพระองค์ท่านรัชกาลที่2จึงมีพระราชดำรินะครับวางช้างเผือกกลางวงจักรนะเราก็ใช้จนกระทั่งถึงรัชกาลที่3พอขึ้นรัชกาลที่4เนี่ยเนื่องด้วยที่ว่าชาวสยามเนี่ยมีการค้าขายกับต่างประเทศมีการเจริญสัมพันธไมตรีทำให้เราเนี่ยจะต้องให้ชาวสยามเนี่ยนะครับพระองค์ได้ทรงตรัสว่าชาวสยามจะต้องมีธงชาติใช้ได้แล้วซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นแค่ธงแดงเกลี้ยงไม่ได้สามารถที่จะจำเพาะเจาะจงได้ว่าเป็นธงของสยามนะครับด้วยเหตุที่วงจักรนั้นเป็นพระนามแห่งราชวงศ์จักรีจึงต้องนำวงจักรออกแล้วก็ขยายช้างเผือกขยายขึ้นเพราะช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ท่านเราก็ใช้ธงช้างเผือกจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่6ยกเลิกการใช้ธงช้างเผือกเลยโดยพระองค์ท่านรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่ทรงก็มีพระราชประสงค์นะครับเปลี่ยนธงช้างเผือกเนี่ยให้เป็นลักษณะคือธงแดงขาว5ริ้วโดยการนำสีของธงช้างเผือกนั่นแหละครับทั้ง2สีทั้งแดงและขาวเนี่ยมาทำเป็นริ้วนะครับลักษณะคล้ายธงไตรงทุกประการยกเว้นอย่างเดียวแถบตรงกลางจะเป็นสีแดงพอขึ้น2460เราได้เกิดสงครามโลกครั้งที่1เราอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงของมหาอำนาจเนี่ยเป็น3สีเราเรียกว่าไตรงดังนั้นพระองค์ท่านจึงมีพระราชประสงค์เปลี่ยนแถบกลางซึ่งเป็นแดงใหญ่เนี่ยให้กลายเป็นเขาเรียกว่าสีขาบคือน้ำเงินเจือม่วงหรือว่าเป็นน้ำเงินโบราณเนี่ยนะครับก็คือเป็นธงไตรรงค์หรือธงชาติไทยในวันนี้นะครับซึ่งเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าธงชาติไทยถือเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติและเป็นสิ่งที่ประกาศเอกราชของความเป็นไทยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญที่สุดครับอยากให้คนไทยได้เรียนรู้ธงชาติไทยและความเป็นมาการใช้การชักอย่างถูกต้องคนไทยโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในรายการฟ้าห่มดินสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ